พวกเราคนพิการประสานใจเป็นชนชาวไทยชายแดนแห่งสามัคคีรวมปัญญาแก้ปัญหาให้ทุกทีสมาคมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทยนั้นเราอยากเห็นคนพิการในประเทศไทยที่ได้รับการพัฒนาจากรากฐานที่แท้จริงอยากให้คนพิการนั้นมีโอกาสด้านการศึกษานะครับด้านการศึกษาคนพิการนั้นแน่นอนครับมีข้อจำกัดการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ไม่ได้นั้นเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยอยากจะขอนะครับไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับให้คนพิการนั้นเข้าถึงข้อมูลแล้วก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกหนึ่งเรื่องก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับก็คือการมีงานทำนะครับการมีอาชีพนะครับอิสระหรือว่าการมีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ครอบครัวคนพิการได้รับการสนับสนุนแล้วมันจะส่งผลไปให้คนพิการนั้นได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตประกอบด้วยการมีงานทำมีรายได้มีอาชีพมั่นคงสุขภาพนะครับดีนะครับอันนี้ก็คือคุณภาพชีวิตของคนพิการมีปัจจัย4ที่มันไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็ขอให้มันได้ใกล้เคียงกับคนอื่นๆมิติ2มิติระหว่างคุณภาพชีวิตกับการศึกษามันทิ้งกันไม่ได้ครับอันนี้คือมุมมองของสมาคมของเราอยากให้พี่น้องคนพิการในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติ2มิติใหญ่ๆนี้ให้ทั่วถึงเท่าเทียมและเสมอภาคครับผม